เอามาดูเรื่องเยียวยานะครับไปอย่างรวดเร็วครับตอนนี้เนี่ยเกษตรกรตอนนี้ก็น่าจะใจชื้นแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับคุณอนันต์สุวรรณรัตน์นะฮะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเขาเปิดเผยว่าเตรียมที่จะเสนอมาตรการเยียวยาเกษตรกรนะครับตามจำนวนที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเนี่ยนะครับก็ประมาณ9ล้านรายด้วยกันนะครับวงเงินก็เหมือนกับเราจะไม่ทิ้งกันเนี่ยนะ 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับก็คือ 15,000 บาทต่อ1ทะเบียนเกษตรกรครับก็เตรียมที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในวันนี้ครับวันนี้จะเอาเสนอเลยนะมาตรการเยียวยาเกษตรกรนะ วงเงินที่จะใช้ก็ประมาณ 135,000 ล้านบาทครับถ้าผ่านก็ได้รับเลยฮะนี่ฮะแล้วก็จะโอนเงินผ่านทางธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับนี่ครับ